ผู้ชมคะมีคลิปเหตุการณ์ที่พี่น้องแรงงานไทยซึ่งเป็นชาวสตูลนะคะคือตอนนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วแต่เขาเนี่ยบันทึกคลิปเอาไว้ตอนที่ทหารอิสราเอลบุกเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไปจับกลุ่มฮามาสเอาไว้ได้คุณผู้ชมเอาตัวขึ้นรถบัสไปสถานที่ควบคุมของทางการอิสราเอลนะคะไปดูคลิปเหตุการณ์พร้อมๆกันค่ะนี่เป็นคลิปวินาทีที่ทหารอิสราเอลนะคะนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มฮามาสที่บุกเข้ายึดพื้นที่แคมป์แรงงานชาวไทยแห่งหนึ่งในเมืองยาเต็ดนะคะได้หลายคนเลยค่ะจับขึ้นรถไปสถานที่ควบคุมคลิปนี้คุณสมนัสพระวิชัยอายุ44ปีแรงงานไทยในอิสราเอลสามารถถ่ายไว้ได้แล้วก็เปิดให้กับผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีดูนะคะหลังเดินทางกลับมาจากอิสราเอลแล้วก็ถึงบ้านที่จังหวัดสตูลตอนนี้อยู่กับลูกกับเมียอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นค่ะคุณสมนัสเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง12กิโลเมตรคืนวันเสาร์ที่7ตุลาคมสามารถบันทึกภาพนาทีที่ทางการอิสราเอลเข้าควบคุมตัวกลุ่มฮามาสเอาไว้ได้ขณะนั้นเนี่ยนะคุณสมนัดซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักคนงานซึ่งกลุ่มฮามาสกำลังพยายามเข้ามาทำร้ายแต่หลบซ่อนตัวกันได้ก่อนนะคะทหารอิสราเอลเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างที่เห็นมีการต่อสู้ระหว่างกันไปมาค่ะเห็นเลยนะยิงกระสุนข้ามหัวไปมาเลยคุณผู้ชมเป็นภาพที่น่ากลัวมากคุณสมนัสบอกแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการปล่อยกระสุนจากไอออนโดมที่ทางการอิสราเอลเนี่ยเขาเอาไว้ในการตรวจจับบรรดาจรวดก็ดีขีปนาวุธต่างๆเนี่ยนะคะคือพอมีการปล่อยกระสุนจากไอออนโดมออกมาเนี่ยมันก็ทำลายอาวุธแตกกระจายกลางอากาศเลยนายจ้างเนี่ยให้พวกของคุณสมนัสไปหลบในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยน่ากลัวมากนะคะเหตุการณ์นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหอยากจะกลับบ้านตอนนั้นเลยลองฟังดูค่ะหลังจากที่ว่าระเบิดมันบนฟ้ามันเริ่มแบบไม่ค่อยมีแล้วทีนี้ได้ยินเสียงภาคพื้นดินทีนี้ยิงแบบรัวเลยตึ๊ง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 เลยครับเสียงปืนกลนะยิงใส่ฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมเสียงมาจากฝั่งไหนคะฝั่งอิสราเอลหรือว่าฝั่งอิสราเอลยิงเข้าไปหาเขาครับเพราะว่ามันมีจรวดเข้ามาแล้วมันอยู่ใกล้กับเรามากเลยก็ประมาณนั้นนะครับ12กิโลเนี่ยครับประมาณ10กว่ากิโลแต่ว่าระเบิดนี่มันคือเข้ามาในเขตเราแล้วที่ว่ามีลูกสกัดขึ้นไปเราจังหวะนั้นเราทำยังไงไปหลบที่ไหนอะไรยังไงหลบในบังเกอร์ที่นายจ้างจัดไว้ให้ครับคือยืนหลบสมมติว่าเป็นประตูอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไปยืนอยู่ข้างในเงี้ยลมระเบิดแบบปุ๊บปุ๊บเข้ามาเลยฮะเวลามันมีระเบิดเสียงตูมตามเลยเงี้ยตลอด5ปีที่แล้วคุณสมนัสทำงานที่อิสราเอลนานถึง5ปีนะคะเดินทางกลับไทยครั้งเดียวค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้เจ้าตัวบอกว่าแม้จะได้เงินดีนะวันละ 2,000 บาทอันนี้ไม่รวม OT นะคะแต่สุดท้ายคนเราก็ไม่อยากจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่โน่นนะคะ